ไปอยากจะให้ญาติธรรมสาธุชนนั้นได้มีส่วนร่วมเพราะต้องใช้ทุนทรัพย์จำนวนมากไม่ว่าจะเป็นอิฐหินปูนทรายเหล็กได้มาก่อสร้างฐานอยากจะบอกว่าถ้าหากว่าท่านอยากมีความประสงค์จะเป็นเจ้าภาพฐานต่อหม้อฐานละ 30,000 บาทหรือกองทุนตารางเมตรเป็นตารางเมตรละ 5,000 บาทสามารถทำได้ร่วมบุญกับทางวัดป่าจริยธรรมได้ผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทยสาขาเลยเลขบัญชี403-038-6091ชื่อบัญชีวัดป่าจริยธรรมโทรศัพท์083-327-5700หรือ086-450-6115หรือ095-672-3339สร้างฐานสร้างความมั่นคงให้แก่มหาอุโบสถวัดป่าจริยธรรมเหมือนสร้างความมั่นคงให้แก่รากฐานของชีวิตและครอบครัวขอเจริญพรแสงแห่งอาทิตย์ย่อมมืดมิดมองอะไรก็ไม่เห็นยามเมื่อจิตขาดปัญญาพาลำเค็นย่อมไม่เห็นดีหรือชั่วที่ตัวทำขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติจังหวัดเลย FM 96.50 MHz ทำการทดลองออกอากาศจากอาคารมูลนิธิพุทธธรรมถ้ำผาหม้อวัดป่าจริยธรรมตำบลนาดอกคำอำเภอนาด้วงจังหวัดเลยพร้อมทั้งส่งกระจายเสียงผ่านระบบอินเทอร์เน็ตไปยังเครือข่ายสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาคลื่นต่างๆทั่วประเทศช่วงเวลาต่อจากนี้ไปเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเสียงธรรมจากถ้ำผาหม้อดำเนินรายการโดยพระครูสมุนิรุตนิติสาโรครับปฏิบัติฝึกตนใจสูง
รู้ค่าแห่งราคาคนชินาติการให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยขอถวายความเคารพพระเถรานุเถระเจริญในธรรมสาธุชนพุทธบริษัททุกท่านขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการเสียงธรรมจากถ้ำผาหม้อดำเนินรายการโดยกระผมอัตมภาพพระครูสมุนิรุตนิติสาโรเจ้าอาวาสวัดป่าจริยธรรมผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนาแห่งชาติจังหวัดเลย FM 96.50 MHz ซึ่งทำการผลิตรายการส่งกระจายเสียงอยู่ณอาคารมูลนิธิพุทธธรรมถ้ำผาหม้อในวัดป่าจริยธรรมพร้อมกันนี้ยังได้เชื่อมโยงเครือข่ายไปในระบบอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์www.wadpa.net ไปยังท่านผู้ฟังท่านสาธุชนที่อยู่ในโลกการสื่อสารออนไลน์ไม่ว่าท่านจะอยู่ใกล้ไม่ว่าท่านจะอยู่ไกลไม่ว่าท่านจะอยู่ณที่ใดๆทั่วทุกมุมโลกสามารถติดตามรับฟังรายการเสียงธรรมจากถ้ำผาหม้อมาพบญาติธรรมสาธุชนทั้งหลายเป็นประจำทุกวันช่องทางสื่อที่สามารถที่จะพบมาเจอกันมาพบกันหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นวิทยุระบบภาคพื้นดินส่งกระจายเสียงแพร่คลื่นไปทางอากาศด้วยระบบ FM โดยได้รับการรับบลิงสัญญาณถ่ายทอดออกอากาศคู่ขนานกันไปหลายคลื่นความถี่หลายสถานีไม่ว่าจะเป็นคลื่นวัดศรีอุดมวงศ์อำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยคลื่นวัดถ้ำผาใหญ่อำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยคลื่นภูจองนายอยอำเภอนาจรวยจังหวัดอุบลราชธานีคลื่นวัดโคเกตารามอำเภอน้ำโสมจังหวัดอุดรธานีคลื่นวัดป่าสะพาน2อำเภอเมืองจังหวัดตาก
คลื่นเมจิกเวฟหนองฉางอุทัยธานีไวฮาร์ด FM อำเภอสว่างอารมณ์จังหวัดอุทัยธานี PP Radio อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีร่วมรับสัญญาณถ่ายทอดออกอากาศพร้อมกันเจริญพรเจริญธรรมไปทุกพื้นที่และขอเจริญพรทางเพจ Facebook วัดป่าจริยธรรมเพจ Facebook วัดป่าจริยธรรมท่านสามารถเข้ามาชมเข้ามาแสดงความคิดเห็นติดตามแล้วก็อย่าลืมกดไลฟ์กดแชร์แบ่งปันสัพพทานังธรรมทานังชินาติสัพพทานังธรรมทานังชินาตินะการให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงก็แบ่งธรรมะไปให้ญาติธรรมท่านสาธุชนที่เป็นเพื่อนเป็นสมาชิกเป็นกัลยาณมิตรเป็นมิตรที่ดีต่อกันนะตื่นเช้ามาก็เริ่มแบ่งปันธรรมะให้กันอย่าลืมนะใครจะฟังธรรมะตลอดทั้งวันก็โหลดแอปพลิเคชันวัดป่าเน็ตเรดิโอวัดป่าเน็ตเรดิโอโหลดมาไว้บนสมาร์ทโฟนโทรศัพท์มือถือแบบจอหน้าจอสัมผัสมีอินเทอร์เน็ตนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นระบบ Android ระบบ iOS นะปฏิบัติการ Android ปฏิบัติการ iOS รองรับได้หมดทุกระบบนะวัดป่าเน็ตเรดิโอ WATPA วัดป่าเนี่ยนะแล้วก็วรรค net net นะแล้วก็วรรค radio radio แปลว่าวิทยุผ่านระบบอินเทอร์เน็ตพูดง่ายๆของวัดป่าเนี่ยแปลง่ายๆอย่างนี้นะลองเข้าไปหรือว่าจะสื่อสมาพันธ์วิทยุพระพุทธศาสนาอาเซียนนี่ฟังได้หลายขึ้นความถี่ไปอยู่ที่ไหนก็ฟังได้ไปอยู่ที่ใดไปอยู่ใกล้อยู่ไกลอยู่ที่ไหนก็ฟังได้นะท่านญาติธรรมท่านสาธุชนทั้งหลายนี่เป็นช่องทางที่เรามาพบมาเจอกันวันนี้จะมาพบญาติธรรมสาธุชนตรงกับวันอาทิตย์ที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2562วันนี้แรม12ค่ำเดือน8นะแรม12ค่ำเดือน8ท่านสาธุชนทั้งหลายเมื่อวานอาตมาก็ได้มีโอกาสไปหารือพูดคุยกันที่วัดศรีอุดมวงศ์โดยท่านอาจารย์พระครูอุดมวรานุวัฒน์ผู้เป็นประธานตอนนี้ได้รับมอบหมายแต่งตั้งนะยังไม่เป็นทางการแต่งตั้งแล้วแต่ว่ายังไม่ทันได้ใบยังไม่ได้รับใบแต่งตั้งนะกำลังวางงานวางแผนกันอยู่ว่าจะมีใครบ้างเป็นคณะกรรมการฝ่ายพุทธมณฑลจังหวัดเลยซึ่งเป็นฝ่ายพระทางมหานิกายในส่วนงานของการก่อสร้างดูแลงานพุทธมณฑลท่านก็นิมนต์ให้ไปปรึกษาหารือกันโดยมีท่านประธานฝ่ายเผยแผ่พระครูสิทธิรพรเจ้าคณะอำเภอภูเรือเป็นประธานฝ่ายเผยแผ่ได้ปรึกษาหารือกันเรื่องงานเผยแผ่ที่จะต้องคู่ขนานทำงานคู่ขนานกันไปนะเพื่อความยั่งยืนเพื่อความก้าวหน้าในงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในเขตพื้นที่ตอนนี้เราอยู่จังหวัดเลยเราก็ทำจังหวัดเลยให้ดีที่สุดนะเราก็ได้รับความร่วมมือได้รับการเอื้อเฟื้อจากทางครูบาอาจารย์ทางฝ่ายพระภิกษุสงฆ์ทางธรรมยุทธได้มาพูดคุยกันได้หลวงพ่อบุญธรรมมาเป็นตัวแทนมานั่งคุยนั่งพูดกันจากวัดเลยหลงนะเมื่อมาพูดมาคุยกันแล้วก็จะมีการประชุมเพื่อที่จะกำหนดทิศทางกันในโอกาสต่อไปน่าจะประมาณสิ้นเดือนนี่แหละโยมเพราะว่าเป็นงานด่วนงานเร่งด่วนที่เราจะต้องทำงานคู่ขนานกันไปกับคณะสงฆ์
เมื่อเขารับเมื่อเขาให้มอบเมื่อท่านได้มอบหมายให้ทำงานแล้วก็ต้องทำงานนะต้องทำงานเพราะว่ายุคนี้เนี่ยต้องปรับตัวให้ทันต่อสถานการณ์เหตุการณ์นะงานพระศาสนาก็ทำความรู้ถูกเข้าใจถูกแก่พี่น้องพุทธศาสนิกชนแล้วก็พัฒนาเสนาสนะวัตถุที่จะยังความสามัคคีให้เกิดขึ้นแก่พุทธศาสนิกชนโดยเฉพาะพุทธมณฑลนี่เป็นศูนย์กลางของจังหวัดนะโยมไม่เป็นของผู้ใดผู้หนึ่งผู้เดียวหรือว่าวัดใดวัดหนึ่งวัดเดียวชุมชนใดชุมชนหนึ่งชุมชนเดียวเป็นของเราท่านทั้งหลายทุกคนร่วมกันทุกจังหวัดน่ะพุทธมณฑลที่เกิดขึ้นแต่ละจังหวัดนี่เป็นศูนย์รวมจิตใจโยมถ้าทำให้เกิดความมั่นคงชัดเจนถาวรนะถาวรวัตถุขึ้นมารองรับงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาโอ้ยนี่มันยิ่งใหญ่มากนะเป็นความงดงามนะเป็นความยิ่งใหญ่พัฒนาบุคลากรทางศาสนาพระเจ้าประสงค์พัฒนาก็พัฒนาทางการศึกษาของคณะสงฆ์พัฒนาทางด้านของความรู้ความเข้าใจกิจกรรมต่างๆที่จะร่วมกันอู้ทำได้หมดทุกส่วนเลยโยมงานทุกด้านของคณะสงฆ์ก็มารวมอยู่ได้ที่พุทธมณฑลแห่งนี้อันนี้ก็ติดตามต่อไปแล้วกันว่าความคืบหน้าภายภาคหน้าจะเป็นอย่างไรนี่ก็พูดเกริ่นเบื้องต้นให้ท่านทั้งหลายได้ฟังเร็วได้รายการของธรรมะดีๆจากวัดวารีสัน17:05 น.พระครูศรีธีรพรก็จะพูดคุยให้ฟังอีกแล้วก็ช่วงเวลา3 ทุ่ม21 นาฬิกาของพระครูอุดมวรานุวัตรท่านก็จะมาพูดคุยให้ท่านทั้งหลายฟังอีกนะแล้ววันนี้เป็นวันสำคัญนะวันเฉลิมพระชนมพรรษานะอาจจะมีช่วงถ่ายทอดร่วมกับทางกรมประชาสัมพันธ์นั้นก็ติดตามรับฟังนะในช่วงการรับถ่ายทอดจากส่วนกลางก็แจ้งให้ทราบว่าวันนี้เป็นวันพิเศษนะญาติธรรมท่านสาธุชนทั้งหลายนะญาติธรรมสาธุชนผู้ที่ติดตามรับฟังรายการเสียงธรรมจากถ้ำผาหม้อเนี่ยอาตมาได้ขึ้นหัวข้อทำเอาไว้เป็นเบื้องต้นว่าเวระพยสุดเวระพยสุดแฮชแท็กไว้เรียบร้อยแล้วเพื่อที่จะให้การค้นหามันง่ายขึ้นในเวระพยสุดเนี่ยแต่ว่าก่อนที่จะเข้าไปถึงตรงนั้นเนี่ยอาตมาก็จะได้นำเอาเรื่องราวที่ย้อนหลังกลับไปนิดหนึ่งที่ได้นำเสนอไปบอกว่าการลดวัฏฏสงสารใช่ไหมในตอนที่แล้วลดวัฏฏสงสารก็คือรู้ละว่าวัฏฏสงสารอันยาวไกลเนี่ยมันมีกำหนดละมีกำหนดนับละพอได้เป็นพระโสดาบันเนี่ยก็ไม่เกิน7 ชาติเนี่ยพระโสดาบันก็แบ่งออกเป็น3 ประเภทถ้าประเภทที่ปัญญามากนะเรียกว่าเอกพีชีโสดาบันเนี่ยก็อาจจะทำให้ตอบมาเกิดเพียงชาติเดียวก็สามารถบรรลุธรรมได้เลยส่วนประเภทที่2พระโกลังโกละโสดาบันเนี่ยอันนี้อยู่ประมาณ 2-3 ชาติอย่างมากไม่เกินระดับกลางเนี่ยนะมีทั้งปัญญาและศรัทธาเสมอกันเนี่ยท่านบอกว่าประเภทแรกเนี่ยเรียกว่าโทสะจริตถ้าประเภท2เนี่ยราคะจริตประเภทที่3พระสตักขตุปรมโสดาบันนี่ท่านบอกว่าโมหะจริตไม่เกิน7 ชาตินะก็จะบรรลุเป็นพระอรหันต์บรรลุนิพพานในพระศาสนานี้ดังนั้นญาติธรรมท่านสาธุชนทั้งหลายที่ติดตาม
รับฟังติดตามนะรับชมอยู่ในขณะนี้แล้วเราก็มาศึกษาเรียนรู้กันต่อนะศึกษาเรียนรู้กันต่อว่าต่อไปนี้จะได้ยกเอาเรื่องของปฐวีสูตรนะขึ้นมาเปรียบเทียบให้ญาติธรรมท่านสาธุชนฟังคือมีสมัยหนึ่งเนี่ยสมเด็จพระมหาสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาประชุมกันเมื่อมาประชุมกันแล้วก็ทรงมีพระพุทธฎีกาตรัสว่าดูก่อนเธอผู้เห็นภัยในวัฏสงสารทั้งหลายมหาปฐพีแผ่นดินใหญ่พึงถึงความ ขออภัย พึงถึงความหมดไปสิ้นไปเหลือแต่เพียงก้อนดินซึ่งมีประมาณเท่าเม็ดกระเบา7ก้อนเท่านั้นเธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนี้เป็นไฉนคือมหาปฐพีแผ่นดินใหญ่ที่หมดสิ้นไปกับก้อนดินซึ่งมีประมาณเท่าเม็ดกระเบาที่เหลืออยู่เพียง7ก้อนนั้นไหนจะมากกว่ากันท่านผู้ฟังสาธุชนว่าพระท่านจะตอบว่าอย่างไรเราก็ลองตอบดูสิตอบแทนพระภิกษุเหล่านั้นดูสิว่าอย่างไหนจะมากกว่ากันระหว่างลูกกระเบา7ลูกกับแผ่นดินที่เสื่อมไปหมดไปพระภิกษุเหล่านั้นพากันกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญมหาปฐพีแผ่นดินใหญ่ที่หมดสิ้นไปนั้นแหละมากกว่าก้อนดินซึ่งมีประมาณเท่ากับเมล็ดกระเบาที่เหลืออยู่เพียง7ก้อนนั้นมีประมาณน้อยเหลือเกินก้อนดินเท่าเมล็ดกระเบาเมล็ดกระเบา7ก้อนที่เหลืออยู่เมื่อเทียบกับมหาปฐพีแผ่นดินใหญ่ที่หมดไปสิ้นไปแล้วย่อมไม่เข้าถึงเสี้ยวที่100เสี้ยวที่ 1,000 เสี้ยวที่ 100,000 เสี้ยวพระเจ้าค่ะสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้ทรงมีพระพุทธฎีกาตรัสว่าเป็นเช่นนั้นเหมือนกันเธอผู้เห็นภายในวัฏสงสารทั้งหลายความทุกข์ที่หมดไปสิ้นไปของบุคคลผู้เป็นอริยสาวกซึ่งสมบูรณ์ด้วยสัมมาทิฏฐิมีปกติเห็นความเป็นจริงว่านี่ทุกขะสมุทัยนี่ทุกขะนิโรธนี่ทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทาบุคคลผู้เป็นอริยสาวกซึ่งมีปกติรู้เห็นตามความเป็นจริงในที่นี้เนี่ยท่านก็ทรงหมายเอาพระโสดาบันอริยบุคคลเพราะว่าพระโสดาบันอริยบุคคลย่อมสามารถรู้เห็นพระจตุราลิยสัจก็คือทุกสมุทัยนิโรธมรรคในอริยสัจ4นี่แหละพระพุทธเจ้าเขาบอกว่ามีมากกว่าส่วนความทุกข์ที่เหลืออยู่อีกอย่างมากไม่เกิน7ชาติมีประมาณน้อยเห็นไหมเมื่อเทียบเท่ากับความทุกข์ที่หมดไปสิ้นไปอันมีในก่อนย่อมไม่เข้าถึงเสี้ยวที่100เสี้ยวที่ 1,000 เสี้ยวที่ 100,000 ดูก่อนเธอผู้เห็นภายในวัฏสงสารทั้งหลายการได้บรรลุธรรมวิเศษได้สำเร็จประโยชน์ใหญ่อย่างนี้ดังนี้นี่พระพุทธเจ้าได้เปรียบเทียบมหาปฐพีกับพระอริยบุคคลพระโสดาบันเป็นต้นเห็นไหมว่าท่านจะมาเกิดอีกไม่เกิน7ชาติไม่เกิน7ชาติท่านมีคติเที่ยงแล้ววัฏสงสารนี้มันลดลงมาแล้วเราท่านทั้งหลายเมื่อฟังธรรมะแล้วทำความเข้าใจด้วยว่า
โยมชาลีบอกว่าเมล็ดกระเบามันต้นไม้อะไรในไทยเดี๋ยวจะถามพระอาจารย์มหาสมปองให้กันแล้วกันกระเบาเนี่ยนะถ้าเปรียบเทียบกับในไทยอาตมาตรงนี้ต้องยอมรับว่าไม่มีความรู้ตัวเมล็ดกระเบาเนี่ยต้องเปรียบเทียบก่อนไปถามท่านอาจารย์มหาสมปองก่อนเพราะว่าในพระไตรปิฎกเนี่ยท่านเปรียบเทียบไว้ว่าต้นกระเบาเนี่ยเป็นอย่างไรใช่ไหมน่าจะมีเมล็ดไม่ใหญ่นะเมล็ดไม่ใหญ่ถ้าเปรียบเทียบก็ถ้ามีเมล็ดเม็ดไม้ลูกเท่ากับเมล็ดเม็ดมะค่าอย่างเงี้ยนะเป็นต้นนะอันนี้เหมือนกับว่าผู้ที่บรรลุธรรมและมีจำนวนน้อยส่วนแผ่นดินนะแผ่นดินใหญ่โอ้ยคนที่เวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารยังมีอีกมากแต่พระโสดาบันเนี่ยจะเกิดมาอีก7ไม่เกิน7ชาติเท่านั้นนะก็ได้ไล่ไปแล้วว่าพระโสดาบันก็มี3ประเภทใช่ไหมประเภทปัญญามากประเภทระดับกลางนะประเภทโมหะมากก็บรรลุแล้วนะเมื่อบรรลุแล้วก็ไม่เกิน7ชาติไล่ลำดับไปตามนี้นี้พระพุทธองค์เนี่ยทรงอุปมาอุปไมยไว้อย่างนี้อีกสมัยหนึ่งสมเด็จพระมหากรุณาสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาประชุมกันแล้วได้ทรงมีพระพุทธฎีกาตรัสว่าดูก่อนเธอผู้เห็นภัยในวัฏสงสารทั้งหลายมหาสมุทรทะเลใหญ่พึงถึงความสิ้นไปยังเหลือน้ำอยู่2ถึง3หยดเท่านั้นเธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนี้เป็นไฉนคือน้ำในมหาสมุทรทะเลใหญ่ที่ถึงความหมดไปสิ้นไปกับน้ำ2ถึง3หยดที่ยังเหลืออยู่ข้างไหนจะมากกว่ากันถ้าถามเราก็บอกว่าก็น้ำในทะเลที่หมดไปนะมากกว่าพระภิกษุเหล่านั้นก็เช่นเดียวกันพากันกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญน้ำในมหาสมุทรทะเลใหญ่ที่ถึงความหมดสิ้นไปนั้นแหละมากกว่าน้ำ 2-3 หยดที่เหลืออยู่มีประมาณน้อยน้ำ 2-3 หยดที่ยังปรากฏเหลืออยู่เมื่อเทียบกันกับน้ำในมหาสมุทรที่หมดไปสิ้นไปแล้วเนี่ยย่อมไม่เข้าถึงเสี้ยวที่ร้อยเสี้ยวที่พันเสี้ยวที่แสนพระเจ้าค่ะเข้าไม่ถึงสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยจึงได้ทรงมีพระพุทธฎีกาตรัสว่าเป็นเช่นนั้นเหมือนกันเธอผู้เห็นภายในวัฏสงสารทั้งหลายคือกองทุกข์ที่หมดไปสิ้นไปของบุคคลผู้เป็นอริยสาวกซึ่งสมบูรณ์ด้วยสัมมาทิฏฐิมีปกติรู้เห็นตามความเป็นจริงว่านี่ทุกขะสมุทัยนี่ทุกขะนิโรธนี่ทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทามีประมาณมากกว่าส่วนกองทุกข์ที่หลังที่ยังเหลืออยู่อีกอย่างมากไม่เกิน7ชาตินั้นมีประมาณน้อยกว่าเมื่อนำไปเปรียบเทียบกับกองทุกข์ที่หมดไปสิ้นไปอันมีในก่อนย่อมไม่เข้าถึงเสี้ยวที่100เสี้ยวที่ 1,000 เสี้ยวที่ 100,000 ดูก่อนเธอผู้เห็นภายในวัฏสงสารทั้งหลายการได้บรรลุธรรมวิเศษให้สำเร็จประโยชน์ใหญ่อย่างนี้การได้ธรรมจักขุให้สำเร็จประโยชน์ใหญ่อย่างนี้ดังนี้เปรียบเทียบกันอย่างนี้โยมก็คือแผ่นดินใหญ่ก็เปรียบว่าวัฏสงสารที่เรามาเวียนว่ายตายเกิดมันยิ่งใหญ่มากมันกว้างมากแต่พอบรรลุเป็นพระโสดาบันแล้วก็เปรียบเสมือนนะก้อนลูกกระเบาที่ว่า7ก้อนเหลืออยู่แค่นี้ทุกข์ที่มันเหลืออยู่ที่จะต้องมาเวียนว่ายตายเกิด
ในวัฏสงสารเนี่ยทีนี้ท่านมาเปรียบหยดน้ำในมหาสมุทรที่มหาสมุทรเหือดแห้งไปเหลือหยดน้ำแค่ 2-3 หยดก็คือน้ำในมหาสมุทรทั้งหมดนั้นก็เหมือนกับความทุกข์ที่เราจะต้องมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารเนี่ยโอ้โหมันมากมายเหลือเกินพอบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันแล้วก็เหมือนกับน้ำที่เหลืออยู่ 2-3 หยดก็เหมือนกับชาติที่ต้องมาเกิดเปรียบเทียบกับความทุกข์ที่ยังเหลืออยู่ในวัฏสงสารนี้เปรียบเทียบอย่างนี้นะพอจะเห็นไหมว่าการบรรลุธรรมในพระศาสนามันทำให้วัฏสงสารมันลดลงมาอย่างไรมองเห็นเปรียบเทียบอย่างนี้นะเพราะนั้นเนี่ยท่านพระโสดาบันอริยบุคคลทั้งหลายนอกจากสามารถดับกองทุกกองภัยอันเกิดแต่การเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารซึ่งมีอยู่มากมายสุดที่จะนับประมาณได้เนี่ยให้เหลืออยู่เพียงเล็กน้อยอีกอย่างมากไม่เกิน7ชาติตามพระพุทธฎีกาที่ว่าเอาไว้แล้วเนี่ยท่านยังได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่ผ่านพ้นจากอบายภูมิอีกด้วยเห็นไหมปิดประตูอบายเลยก็หมายความว่าการที่พระโสดาบันอริยบุคคลเนี่ยจะต้องเกิดตายในวัฏสงสารอันมีทุกข์แล้วก็ภัยใหญ่อีกไม่เกิน7ชาตินั้นเนี่ยท่านจะไม่ไปเกิดอยู่ในเหตุทิมะสงสารเหตุทิมะสงสารคืออะไรอบายภูมิทั้ง4อันได้แก่ภูมินรกเปรตอสุรกายแล้วก็ภูมิสัตว์เดรัจฉานอีกเลยเป็นอันขาดเนี่ยเราต้องเข้าใจอย่างนี้นะ ขออภัยเมื่อศึกษาธรรมในพระศาสนาเนี่ยโยมจะต้องรู้ว่าพ้นจากทุกข์อย่างไรนะการเวียนว่ายตายเกิดมันวัฏสงสารมันเป็นอย่างไรนะจะต้องเข้าใจ เหตุที่มาแล้วก็เหตุที่ไปก่อนไม่งั้นเราก็ควายเขวนะหรือว่าบางทีก็ว่าไปตามความคิดว่าไปตามความเห็นนะโยมคนทั้งหลายที่ยังไม่ศึกษาในหลักปริยัติในพระพุทธศาสนามักจะพูดไปตามความรู้สึกคิดว่าน่าจะไปอย่างไรแหละโยมคิดว่าน่าจะต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้แล้วก็ไม่รู้ความจริงบางทีไม่พอใจพระนิพพานซะอีกเห็นว่าไม่ต้องการที่ไม่ได้มาเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยแหมมันเป็นสิ่งที่น่ากลัวเหลือเกินนะถ้าเราปฏิบัติไปถ้าได้นิพพานไม่ได้มาเกิดอีกแล้วจะทำไงคิดแบบคนมีกิเลสนะเราต้องรู้เป้าหมายต้องรู้ความสำคัญนะต้องรู้ความจริงของชีวิตนะต้องรู้ว่าชีวิตนี้เนี่ยกองทุกข์ที่ท่านบอกว่าการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารเนี่ยนะมันมีกิเลสนำไปสู่การประพฤติปฏิบัติทางการกระทำคำพูดความคิดที่เป็นไปด้วยการเบียดเบียนเป็นไปด้วยกับบาปกับบุญบุญก็ไม่เบียดเบียนนะคนติดบุญก็มีนะคนหมกมุ่นอยู่กับบาปก็มีส่วนมากจะเป็นบาปเยอะเพราะนั้นเนี่ยผู้ที่หมกมุ่นอยู่กับบาปไม่แคล้วที่จะไปอบายภูมิใช่ไหมไม่แคล้วที่จะไปอบายภูมิอบายภูมิเนี่ยเปิดประตูอ้าอยู่แล้วพอตายจากชาตินี้ที่เป็นมนุษย์ก็ลงอบายภูมิใช่ไหมลงสู่อบายภูมิเนี่ยท่านญาติธรรมท่านสาธุชนต้องเข้าใจอย่างนี้ทีนี้ผู้ที่ปฏิบัติเป็นพระโสดาบันเนี่ยผู้ที่ปฏิบัติเป็นพระโสดาบันท่านจะลดการเวียนว่ายตายเกิดนะ
อยู่ในวัฏสงสารลดลงมาแล้วก็ปิดประตูอบายอบายภูมิที่เป็นเปรตสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานไม่ได้ไปเกิดอีกแล้วไม่ได้เป็นสัตว์เหล่านี้หรอกนะเพราะว่าคุณธรรมที่ท่านได้นั่นแหละนะมันเป็นไฟวิเศษสำหรับเผาผลาญกรรมดวงที่หนึ่งซึ่งเป็นโลกุตระธรรมโยมนะอันมีนามว่าพระโสดาปัตติมัคคยานที่ท่านได้บรรลุแล้วนี้เป็นธรรมวิเศษสูงยิ่งเลยสูงแล้วก็วิเศษยิ่งกว่ารูปฌานอรูปฌานของบรรดาพระพรหมในพรหมโลกทั้งหลายเสียอีกเพราะว่าสามารถที่จะปิดประตูอบายซึ่งเป็นอบายภูมิทั้งหลายได้อย่างเด็ดขาดแน่นอนและทุกชาติที่ท่านพระโสดาบันอริยบุคคลจะต้องเกิดอีกต่อไปนั้นต้องเข้าใจว่าท่านย่อมมีปกติธรรมดามุ่งหน้าไปเกิดในภูมิที่ดีมีความสุขเป็นพิเศษเช่นว่าเมื่อไปอุบัติเกิดณแดนสวรรค์เทวโลกก็เป็นเทพยดาผู้เพียบพร้อมด้วยเทวสมบัติหรือว่าเมื่อมาอุบัติเกิดเป็นคนในมนุษย์โลกเรานี้ก็เกิดในตระกูลสูงอุดมสมบูรณ์ไปด้วยมนุษย์สมบัติเกิดในตระกูลดีมีศีลธรรมประจำใจก็ในกรณีที่พระโสดาบันอริยบุคคลเป็นผู้ที่ผ่านพ้นอบายเป็นผู้ปิดประตูอบายภูมิได้อย่างเด็ดขาดเนี้ยขอให้ท่านผู้ที่มีปัญญาทั้งหลายเนี่ยพึงได้ทราบได้จากพระพุทธฎีกาซึ่งจะอัญเชิญมาประดิษฐานเอาไว้ในที่นี้ในตอนนี้ในราชสูตรท่านตรัสไว้อย่างนี้สมัยหนึ่งสมเด็จพระมหากรุณาสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราทั้งหลายเนี่ยประทับอยู่ที่นครพาราณสีการวันนั้นเนี่ยพระองค์ได้ทรงมีพระมหากรุณาตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายให้มาประชุมกันแล้วทรงมีพระพุทธฎีกาตรัสว่าดูก่อนเธอผู้เห็นภายในวัฏสงสารทั้งหลายสมเด็จพระเจ้าจักรพรรดิเสวยราชสมบัติเป็นอิสราธิบดีในทวีปทั้ง4สวรรคตแล้วย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์คือพระองค์ย่อมทรงได้ไปอุบัติเกิดเป็นเทวดาอยู่ในสวรรค์ชั้นดาวดึงเท้าเธอแวดล้อมอยู่ด้วยหมู่นางเทพอับสรเอิบอิ่มพรั่งพร้อมบำรุงบำเรออยู่ด้วยกามคุณในกามคุณารมณ์5ณอุทยานนันทวันในดาวดึงส์พิภพนั้นเท้าเธอประกอบด้วยธรรม4ประการมีจริงซึ่งอย่างนั้นเท้าเธอยังไม่พ้นจากนรกเปรตวิสัยกำเนิดสัตว์เดรัจฉานคือเท้าเธอยังไม่พ้นจากอบายทุกขติวินิบาตนรกไปได้ดูก่อนเธอผู้เห็นภายในวัฏสงสารทั้งหลายอริยสาวกเยียวยาอัตภาพอยู่ด้วยคำข้าวที่แสวงหามาด้วยปรีแข้งแม้จะนุ่งห่มด้วยผ้าที่เศร้าหมองแต่อริยสาวกนั้นประกอบไปด้วยธรรม4ประการอริยสาวกนั้นย่อมพ้นจากนรกเปรตวิสัยกำเนิดสัตว์เดรัจฉานคืออริยสาวกนั้นย่อมพ้นจากอบายทุกขติวินิบาตนรกได้ธรรม4ประการนั้นคืออะไรบ้างธรรม4ประการนั้นคืออริยะ1อริยสาวกในพระธรรมวินัยนี้ประกอบไปด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้านี่ประการที่1นะโยมประการที่2 อริยสาวกในพระธรรมวินัยนี้ประกอบไปด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระธรรมประการที่3 อริยสาวกในพระธรรมวินัยนี้ประกอบไปด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระสงฆ์ประการที่4 อริยสาวกในพระธรรมวินัยนี้ประกอบไปด้วยศีลที่พระอริยเจ้ายินดีแล้วเป็นศีลที่ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยเป็นไทยเป็นวินยูชนสรรเสริญอันตัณหาและทิฏฐิลูบคลำไม่ได้เ
เป็นไปเพื่อสมาธิอริยสาวกทั้งหลายย่อมเป็นผู้ประกอบไปด้วยธรรม8ประการเหล่านี้แหละนะอริยสาวกในที่นี้ก็ทรงหมายเอาพระโสดาบันอริยะบุคคลเพราะว่าธรรมทั้ง4ประการย่อมปรากฏมีอย่างเต็มเปี่ยมในขันธสันดานแห่งพระโสดาบันอริยะบุคคลในพระพุทธศาสนาดูก่อนเธอผู้เห็นภายในวัฏสงสารทั้งหลายการได้ทวีปทั้ง4กับการได้บรรลุธรรม4ประการนี้การได้ทวีปทั้ง4ย่อมมีคุณค่าไม่ถึงเสี้ยวที่16ซึ่งจำแนกออกเป็น16หนแห่งการได้บรรลุธรรม4ประการนี้แหละเนี่ยญาติธรรมท่านสาธุชนท่านให้ความหมายขนาดนี้นะอันนี้เป็นคำตรัสของพระพุทธเจ้าที่รับรองว่าการได้บรรลุธรรมการได้ปฏิบัติธรรมของเราท่านผู้เป็นอริยสาวกนั้นมันประเสริฐอย่างนี้เพราะนั้นเราท่านผู้ที่ฟังรายการเสียงธรรมจากถ้ำผาหม้อเนี่ยจะต้องเข้าใจว่าทำไมจึงต้องปฏิบัติธรรมแล้วปฏิบัติธรรมแล้วได้อะไรโยมจะต้องไปตอบปัญหาผู้อื่นที่เขาสอบถามมาจะเป็นชาวพุทธด้วยกันหรือว่าจะเป็นศาสนิกของศาสนาอื่นก็ตามนะเราจงตอบไม่ได้นะว่าปฏิบัติธรรมแล้วได้อะไรเนี่ยนะเจริญวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยเดี๋ยววันที่1ถึงวันที่7สิงหาเนี่ยจะถึงแล้ววันนี้วันที่28แล้ว29 30 31อีก 3-4 วันเดี๋ยวก็มีการปฏิบัติธรรมที่วัดป่าจริยธรรม1ถึง7สิงหาคม2562นี้ท่านพระอาจารย์มหานัชพลจะมาสอนก็ขอเชิญชวนญาติธรรมสาธุชนมาเข้าร่วมประพฤติปฏิบัติธรรมกันญาติธรรมนะมาร่วมประพฤติปฏิบัติธรรมกันท่านจะรู้ว่ามีประโยชน์อย่างไรกับชีวิตของท่านอ่ะต่อไปอาตมาจะขึ้นเรื่องเวลพยสูตรนะเวลพยสูตรที่ได้เกริ่นไว้ตั้งแต่ต้นน่ะเรามาเข้าเรื่องเลยเวลพยสูตรสมัยหนึ่งท่านอนาถบิณฑิกะคหบดีเข้าไปเฝ้าสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้ายังที่ประทับถวายบังคมสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็นั่งอยู่ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงมีพระมหากรุณาแสดงพระสัทธรรมเทศนาแก่ท่านอนาถบิณฑิกะคหบดีนั้นว่าดูก่อนคหบดีเพราะเหตุที่อริยสาวกทั้งหลายเข้าไประงับเวรภัย5ประการเสียได้แล้วเป็นผู้ประกอบไปด้วยองค์คุณเครื่องบรรลุกระแสพระนิพพาน4ประการ4ประการและเป็นผู้เห็นแจ้งแทงตลอดซึ่งยยยธรรมอันเป็นอริยะด้วยปัญญาอริยสาวกนั้นเมื่อจำนงอยู่พึงเป็นผู้พยากรณ์ตนด้วยตนนี่เห็นไหมไม่ต้องไปหาหมอดูโยมไหมถ้าปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยโยมจะเลิกไปหาหมอดูเลยนะพึงเป็นผู้พยากรณ์ตนด้วยตนเองว่าเรามีนรกสิ้นแล้วมีกำเนิดสัตว์เดรัจฉานสิ้นแล้วมีเปรตวิสัยสิ้นแล้วมีวินิบาตสิ้นแล้วเราเป็นพระโสดาบันมีความไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้เที่ยงที่จะได้ตรัสรู้ในเบื้องหน้าดังนี้นะท่านอยากจะฟังแล้วใช่ไหมว่าเวรภัย5ประการที่อริยสาวกเข้าไประงับแล้วนั้นคืออะไรเอาเตรียมจดนะญาติธรรมท่านสาธุชนฟังไม่หมดจดไว้ดูเป็นครูสอนนะเดี๋ยวจะเดินพรจะเดินธรรมญาติธรรมอายมรัตนาสีบัณฑิตโน้นชมอยู่สหรัฐอเมริกา
ชัดเจนดีนะอยู่วัดไทยในอเมริกานะโยมรัตนศรีบัณฑิตเนี่ยก็เป็นเจ้าภาพที่ถวายมูลค่านะขายยางพาราช่วยสร้างมหาอุโบสถสร้างวัดป่าจริยธรรมบุญทุกอย่างที่เกิดขึ้นอนุโมทนาด้วยนะกับโยมรัตนศรีบัณฑิตนะอนุโมทนาบุญด้วยเอามีใครบ้างเดี๋ยวทักทายก่อนแล้วเตรียมสมุดปากกาไว้นะเดี๋ยวจะพูดถึงภัยเวร5ประการเนี่ยมีอะไรบ้างนะเจริญพรโยมมาโยมสมัยโยมรุ่งนภาโยมสรัญญาเรื่องโยมดิวโยมพรเพชรโยมแม่ฟ้าโยมป้าหนูโอ้โหชมกันเยอะเลยยายหลอดนะโยมชาลีชัยชนะเอาโยมชาลีอยู่นะโยมชาลีเตรียมนะเตรียมจดเลยนะเตรียมทบทวนให้ญาติธรรมหน่อยอ้าวเอาชมกันอยู่โยมโยมสายพินโยมสุกัญญาโมชมกันอยู่หลายคนนะตอนนี้ทางแฟนเพจ Facebook ตอนนี้23โยม23กดแชร์นะอย่าลืมแชร์นะอย่าโมแต่แช่อยู่นะอาตมายืมคำของโยมที่จัดรายการทาง YouTube เพจ Facebook เนี่ยเวลาเขาจัดเนี่ยเขาต้องการอยากรู้ว่าใครเข้ามาชมบ้างใครแบ่งแชร์เรื่องราวเหล่านี้ไปให้คนอื่นแล้วบ้างบอกว่าแชร์นะโยมนะแชร์นะนะเอามาดูเวนภัยเวนต้องดูบางทีเราไปว่าให้กันเวนเอ้ยนะเวนอะไรเนาะเวนเอ้ยนะบางคนก็ใส่คำสะบทด้านหน้าว่าไอ้เอ๋ยไอ้เวนเอ๋ยนะอีเวนเอ๋ยนะบางทีก็ด่ากันใช้คำพูดอย่างเงี้ยนะเวนคืออะไรเนาะเวนนะภัยเวนมาดูภัยเวนเนี่ยระงับแล้วนะซึ่งภัยเวนอริยะสาวกทั้งหลายนะมีพระโสดาบันเป็นต้นเนี่ยนะ1บุคคลเป็นผู้ฆ่าสัตว์ย่อมประสบเวรภัยทั้งที่เป็นไปในปัจจุบันทั้งที่เป็นไปในสัมปรายภพต้องประสบทุกโทมนัสแม้ที่เป็นไปในทางใจเพราะปานาติบาตเป็นปัจจัยแต่อริยสาวกในพระธรรมวินัยนี้เป็นผู้ที่งดเว้นจากปานาติบาตไม่เบียดเบียนสัตว์ไม่ฆ่าสัตว์แล้วย่อมไม่ประสบเวรภัยทั้งที่เป็นไปในปัจจุบันทั้งที่เป็นไปในสัมปรายภพภพเบื้องหน้าก็ไม่เป็นปัจจุบันก็ไม่เป็นไม่ต้องประสบทุกข์โทมนัสแม้ที่เป็นไปในทางใจอริยสาวกผู้งดเว้นจากปานาติบาตแล้วย่อมเป็นผู้ระงับเวรภัยเสียได้ด้วยประการดังนี้เห็นไหมประการที่2บุคคลผู้ถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้ย่อมประสบเวรภัยทั้งที่เป็นไปในปัจจุบันทั้งที่เป็นไปในสัมปรายภพต้องประสบทุกโทมนัสแม้ที่เป็นไปในทางใจและเพราะว่าอธินาทานเป็นปัจจัยนั่นเองแต่อริยสาวกในพระธรรมวินัยนี้ฟังให้ดีเป็นผู้ที่งดเว้นจากอธินาทานไม่ลักทรัพย์ใครแล้วไม่โกงของใครแล้วไม่คิดจะโกงใครด้วยย่อมไม่ประสบเวรภัยทั้งที่เป็นไปในปัจจุบันทั้งที่เป็นไปในสัมปรายภพปัจจุบันก็ไม่พบไม่ประสบเวรภัยและข้างหน้าก็ไม่เจอเวรภัยแน่นอนนะไม่ต้องประสบทุกโทมนัสแม้ที่เป็นไปในทางใจอริยสาวกผู้เว้นขาดจากอธินาทานแล้วย่อมเป็นผู้ระงับเวรภัยเสียได้โดยประการดังนี้เพราะนั้นใครที่ยังทุกข์อยู่เป็นอะไรนู้ทำไมต้องมาลักมาขโมยแต่ของเราเมื่อก่อนเราไม่รู้เราทำอะไรเข้ามาบ้างนะทำไมของนี้มันหายไปอยู่ๆก็ถูกลักขโมยถูกแย่งชิงไว้ถูกโกงเอาไปต่อหน้าต่อตาดื้อเลยเพราะเรายังมีเวรภัยอยู่เวลาเขาด่าเขาว่าเราเวรเอ้ยนะคุณเวรเอ้ยเนี่ยเรา
เราก็ต้องเข้าใจว่าเออเรามีเวรจริงๆนะเวรจริงๆนะแต่ว่าเลิกจองเวรได้แล้วนะพอฟังเสียงธรรมจากถ้ำผาหม้อแล้วก็เลิกเถอะโยมอย่าไปจองเวรคืออย่าไปทำผิดศีลเลยนะต่อไปประการที่3บุคคลผู้ประพฤติผิดในกามทั้งหลายเนี่ยพวกเจ้าชู้ทั้งหลายฟังให้ดีย่อมประสบเวรภัยทั้งที่เป็นไปในปัจจุบันทั้งที่เป็นไปในสัมปรายภพต้องประสบทุกข์โทมนัสแม้ที่เป็นไปในทางใจเพราะกามเมสุมิจฉาจารเป็นปัจจัยแม่เพราะว่าตัวเองทำผิดศีลข้อ3เนี่ยพวกเจ้าชู้นะแต่อริยสาวกในพระธรรมวินัยนี้ท่านเป็นผู้เว้นขาดจากกามเมสุมิจฉาจารย่อมไม่ประสบเวรภัยทั้งที่เป็นไปในปัจจุบันทั้งที่เป็นไปในสัมปรายภพคำว่าสัมปรายภพก็คือภพเบื้องหน้าพอตายไปแล้วเนี่ยภพเบื้องหน้าเนี่ยเขาเรียกว่าสัมปรายภพไม่ต้องประสบทุกขโทมนัสแม้ที่เป็นไปในทางใจแม้แต่ความทุกข์ทางใจก็ไม่เกิดเพราะนั้นใครที่ชอบนอกใจสามีภรรยาท่านก็จะประสบทุกข์ตั้งชาตินี้ก็ทุกข์ชาติต่อไปก็ทุกข์ไปเกิดชาติหน้าก็ทุกข์บางคนบอกโอ้เกิดมาชาตินี้ฉันไม่เคยทำอะไรให้ใครทำไมฉันถึงต้องมารับเวรรับกรรมอย่างนี้เนาะนะก็เพราะในอดีตเราทำมาเพราะนั้นกรรมในอดีตเราแก้ไม่ได้แล้วเอาทำกรรมไปทำกรรมใหม่เพื่อที่จะไปในอนาคตแล้วกันอริยสาวกผู้เว้นขาดจากกามเมสุมิจฉาจารแล้วอ้าวบรรลุธรรมแล้วเนี่ยย่อมเป็นผู้ระงับเวรภัยเสียได้ด้วยประการนี้ด้วยประการชนีนะมาดูประการที่4บุคคลผู้กล่าวเท็จคนชอบโกหกตลบตะแลงนะชอบเบียดเบียนคนอื่นด้วยวาจาที่ไม่ดีโกหกพูดคำเท็จไม่มีคำสัตย์เนี่ยนะย่อมประสบเวรภัยทั้งที่เป็นไปในปัจจุบันทั้งที่เป็นไปในสัมปรายภพทั้งที่ประสบกับทุกขโทมนัสแม้ที่จะเป็นไปในทางใจเพราะว่ามุสาวาทเป็นปัจจัยแต่อริยสาวกในพระธรรมวินัยนี้เป็นผู้ที่เว้นขาดจากกามเมสุขออภัยจากมุสาวาทย่อมไม่ประสบเวรภัยทั้งที่เป็นไปในปัจจุบันทั้งที่จะเป็นไปในสัมปรายภพไม่ต้องประสบทุกขโทมนัสแม้ที่เป็นไปในทางใจอริยสาวกผู้เว้นขาดจากมุสาวาทย่อมเป็นผู้ระงับเวรภัยเสียได้ด้วยประการชนี้นะเอามาดูประการที่5เดี๋ยวมันจะไม่จบบุคคลผู้ดื่มน้ำเมาสุราเมรัยอันเป็นฐานแห่งความประมาทย่อมประสบเวรภัยทั้งที่เป็นไปในปัจจุบันทั้งที่เป็นไปในสัมปรายภพต้องประสบทุกขโทมนัสแม้ที่เป็นไปในทางใจเพราะการดื่มน้ำเมาสุราแล้วก็เมรัยเนี่ยอันเป็นฐานแห่งความประมาทเป็นปัจจัยแห่งความทุกข์นะแต่อริยสาวกในพระธรรมวินัยนี้เป็นผู้ที่เว้นขาดจากการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นฐานแห่งความประมาทย่อมไม่ประสบเวรภัยทั้งที่เป็นไปในปัจจุบันทั้งที่เป็นไปในสัมปรายภพไม่ต้องประสบทุกโทมนัสแม้ที่เป็นไปในทางใจอริยสาวกผู้เว้นขาดจากการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นฐานแห่งความประมาทย่อมเป็นผู้ระงับเวรภัยเสียได้ด้วยประการดังนี้เนี่ยญาติธรรมสาธุชนทั้งหลายเพราะนั้นใครถือใครรักษาศีล5ก็พ้นจากเวรภัยอย่าได้มีเวรอย่าได้มีภัยเลยนะสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะภูคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัสสมาสีลังวิโสทะเยสาธุแต่ไม่ทำ ชาวพุทธมีแต่ไปวิสุ้งวิสุ้งกันอยู่นั่นนะต้องทำนะมันถึงจะพ้นเวรนะรอให้ใครทำให้ต้องทำเองนะก็บทดูก่อนก็บดีอริยสาวกผู้ประกอบไปด้วยองคุณเครื่องบรรลุกระแสพระนิพพานเมื่อกี้พ้นเวร5แล้วนะ
4ประการบรรลุกระแสพระนิพพาน4ประการเป็นไฉนนะ1อริยสาวกในพระธรรมวินัยนี้เป็นผู้ประกอบไปด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้า2อริยสาวกในพระธรรมวินัยนี้เป็นผู้ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระธรรม3อริยสาวกในพระธรรมวินัยนี้เป็นผู้ประกอบไปด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระสงฆ์อย่าลืมนะเรามีที่พึ่งที่ประเสริฐสูงสุดไม่หวั่นไหวในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ระวังเขาจะชักจูงไปทางอื่นประการที่4อริยสาวกในพระธรรมวินัยนี้เป็นผู้ประกอบไปด้วยศีลที่พระอริยเจ้ายินดีแล้วเป็นศีลที่ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยเป็นไทยเป็นผู้ที่พ้นจากเครื่องพันธนาการทั้งหลายอันวินยูชนสารเสริญโอ้ยคนดีทั้งหลายเขาแซ่ซ้องสารเสริญสาธุนะโอ้ทำไมดีเหลือเกินสามีของฉันเข้าพรรษาปีนี้เลิกดื่มสุราได้ดีช่างดีเหลือเกินช่างเป็นบุญแก่บ้านเราเหลือเกินคุณพี่จ๋าโอ้ยดีเหลือเกินภรรยาของฉันเลิกเล่นหวยเล่นการพนันแล้วเลิกเล่นไพ่ไฮโลแล้วช่างดีเป็นบุญเป็นคุณเป็นความประเสริฐที่สุดในครอบครัวเราเหลือเกินสาธุสาธุพ่อมหาจำเริญแม่มหาจำเริญนี่พวกผีทั้งหลายไล่ออกไปให้หมดนะโยมนะผีอยู่ในบ้านหรือเปล่าวินยูชนทั้งหลายสรรเสริญอันตัณหาและทิฏฐินะรูปคลำไม่ได้เป็นไปเพื่อสมาธินะอริยสาวกทั้งหลายย่อมเป็นผู้ประกอบไปด้วยองคุณเครื่องบรรลุนะเครื่องบรรลุกระแสพระนิพพาน4ประการดังนี้โอ้ยน่าชื่นใจเหลือเกินนะสำหรับพ่อบ้านแม่บ้านที่งดอบายมุขทั้งหลายนะบางคนบางท่านก็บอกว่าก็ซื้อลอตเตอรี่เรียกว่าถูกอย่างถูกกฎหมายว่าอย่างไรทำอบายมุขอย่างถูกกฎหมายสุดแล้วแต่จะพูดไปเถอะนะจะพูดยังไงให้มันดูดียังไงก็ผิดสภาวะธรรมยังไงก็แย่แย่เพราะนั้นอยากจะมีชีวิตที่ดีต้องรักษาศีลให้มีธรรมะวันนี้ขอความสุขความเจริญจงบังเกิดมีแก่สาธุชนยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญขอเจริญพร